สวัสดีค่ะวันนี้เสนอเมนูขนมหวานเค้กกล้วยหอมลูกเกดมาเตรียมทำกันเลยจ้าใส่ไข่ไก่และน้ำตาลมะพร้าวคนให้ละลายค่ะจากนั้นใส่น้ำมันมะพร้าวกลิ่นวานิลาเกลือป่นและนมสดจืดค่ะจากนั้นร่อนแป้งเค้กผงฟูและเบกกิ้งโซดาค่ะใส่กล้วยหอมและลูกเกดค่ะชิมรสตามชอบเลยนะคะและเพิ่มลูกเกดอีกค่ะนำเค้กใส่ซึ้งเตรียมนึ่งกันค่ะนึ่งไฟอ่อน15 นาทีค่ะ
พักไว้ให้เย็นแล้วมาจัดทานกันค่ะกลิ่นหอมหวานน้อยนุ่มอร่อยค่ะทำทานกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ